มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talkทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz เบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เบนซ์รามินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันนะครับในรายการ CEO Talk วันนี้วันเสาร์13กรกฎาคม2562ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปิดจ๊อบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระบวนการแต่งตั้งครม.นั้นเสร็จสิ้นที่ชนิดที่เรียกว่ามาช้าแต่ก็มาจนได้นะครับหรือมาช้ายังดีกว่าไม่มาเป็นการฟอร์มรัฐบาลที่ยาวนาน3เดือนเสร็จๆนะฮะก็จากนี้ไปคงจะต้องว่ากันด้วยเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะฮะเราจะได้เห็นคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2/1นะฮะออกมามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อ10กรกฎาคมนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะฮะส่งเสียงยี้ออกมาเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเสียงสะท้อนตามมามากมายหลายเรื่องนะครับเรื่องของคดียาเสพติดเองก็ดีเนี่ยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนหลายสำนักก็มีการรายงานยังมีอีกมากมายนะครับเราคงจะต้องปล่อยให้ทางรัฐบาลนั้นทำงานไปก่อนเพราะจากนี้ไปเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลประยุทธ์2/1เป็นอย่างมากจริงๆนะครับตอนนี้เศรษฐกิจฐานรากไม่ดีนะฮะเรื่องของตัวเลขการส่งออกก็ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยนะครับ เรามีปัญหาการส่งออกเหมือนขายสินค้าได้แต่ได้เงินกลับมาน้อยเดิมทีขายสินค้า1ชิ้นเราอาจจะได้เงินเข้ามา33บาทแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ขายสินค้า1ชิ้นเราอาจจะได้เงินเข้ามา30บาทนะครับมีการร้องเรียนนะครับมีการเรียกร้องให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมโดยตรงเนี่ยนะฮะทำตัวเลขสมดุลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเขาบอกว่าจุดที่มีเสถียรภาพแล้วเป็นจุดที่นิ่งที่สุดที่ทำให้ธุรกิจการส่งออกนั้นเดินได้เงินบาทควรจะอยู่ที่32บาทนะฮะเราคงจะต้องเฝ้าดูกันต่อไปว่าจากนี้ไปนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลยังจะต้องเผชิญหน้ากับภาวะการแข่งขันอีกมากมายนะครับความท้าทายในเรื่องของปัญหาปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่เช่นกันนะครับมีข่าวเรื่องคุณทักษิณชินวัตรนะฮะอดีตนายกซึ่งไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะมายาวนานตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นเสียเพ้งคุณพงศักดิ์รัฐพงษ์ไพศาลมีการประกาศวางมือเมื่อวันเกิดนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายอาทิตย์ต้องบอกอย่างนี้ฮะคุณเพ้งเนี่ยมี power อดีตเป็นเลขาธิการพรรคในไทยรักไทยนะฮะตอนที่ยุคที่รุ่งเรืองนี่นะฮะเป็นคนใกล้ชิดคุณทักษิณนะฮะแล้วก็ที่สำคัญใครจะขอเข้าพบคุณทักษิณนะฮะจะต้องผ่านเฮียเพ้งหรือเสียเพ่งเขาประกาศวางมือนะครับด้วยอายุที่มากขึ้น
สะท้อนกับเสียงที่มาจากแดนไกลคุณทักษิณเองก็ประกาศปิดบ้านที่ดูไบนะครับไม่ให้สสเดินทางไปร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีเต็มนะฮะซึ่งจะครบกำหนดในวันที่26กรกฎาคมนะฮะก็อีกไม่กี่วันนี่เองนะฮะมีสัญญาณออกมาหลายสัญญาณด้วยกันเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าบางคนบอกคุณทักษิณวางมือหรือจริงหรือเปล่านะฮะเป็นการซุ่มเงียบหรือเปล่าหรือว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของถ่ายเลือดใหม่นะฮะมีข่าวเรื่องของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นั้นจะขึ้นมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็เลขาธิการพรรคจากเสียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยจะเปลี่ยนมาเป็นนาวาอากาศเอกอดุดิษฐ์นาครทัพมีมากมายนะครับหลายกระแสด้วยกันแต่ตอนนี้สิ่งที่คนให้ความใส่ใจและให้ความสนใจมากที่สุดคือเรื่องของการเดินในส่วนของรัฐบาลหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งมา24มีนาคมนะฮะตอนนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นสิ่งแรกที่ทุกฝ่ายนะฮะเห็นพ้องต้องการว่าต้องรีบเอานโยบายนะฮะรีบกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพราะหมายถึงเสถียรภาพของรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้เศรษฐกิจคือตัวชี้นะครับที่จะเป็นตัวบอกว่ารัฐบาลจะได้ไปต่อตามขั้นตอนตามกระบวนการที่ได้มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่เราคงเฝ้าดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการนะครับก็ตามเสียงเรียกร้องจากคุณผู้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ไว้ฟังกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเสียงสะท้อนกลับมาถึงผมนะฮะในแง่คิดที่ได้ประโยชน์มากจริงๆนะครับกับสิ่งที่คุณสวัสดิ์ขึ้นเวทีที่กรมประชาสัมพันธ์The Musical Talk by สวัสดิ์ตอนชีวิตคิดบวกวันนี้ครับจะเอามาให้ฟังกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังเองนะฮะถ้าต้องการที่จะติดตามรายการนะฮะและต้องการที่จะรับฟังรายการเพื่อความต่อเนื่องก็แน่นอนนะครับผมคงจะต้องชี้แจงเรื่องของช่องทางโซเชียลมีเดียเข้าไปได้ในยูทูบนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเราเองก็จะต้องก้าวให้ทันนะครับพิมพ์คำว่า CEO Talkท่านผู้ฟังก็จะสามารถเข้าไปดูนะฮะย้อนหลังเรื่องของรายการที่เราออกอากาศมายาวนานหลายปีนะครับไปฟังเสียงทั้ง CEO Talk on Radio หรือจะเป็น CEO Talk on TV เองก็ดีนะครับชอบตอนไหนเข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งก็จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นไม่พลาดการรับชมแล้วก็รับฟังเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับเรายังออกอากาศแบบคู่ขนานนะครับทางสถานีโทรทัศน์NBT 2 HD นะฮะกดเลข2นะฮะด้วยความคมชัดแบบ High Definition นะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรับชมได้เช่นกันนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่13เนี่ยนะครับในช่วงโยโชโกก็จะพาคุณผู้ชมไปคุณผู้ฟังไปรับประทานอาหารที่ร้านชวนอร่อยนะฮะตั้งอยู่ที่วังหลังนะครับไปกินกันมีเมนูรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟมิ้วเนี่ยประมาณสัก2เมนูนะฮะมีเมนูกุ้งนะฮะแล้วก็ไปดูสิ่งต่างๆนี่นะฮะว่าบรรยากาศของตลาดวังหลังหลังจากที่เรานำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ไปตามกันต่อครับแล้วช่วงต่อไปก็เป็นช่วงสู้ไม่ถอยนะคุณสวัสดิ์ก็พยายามจะเปลี่ยนชื่อตอนเป็น Never Give an Inch นะฮะนิ้วเดียวก็ไม่ถอยนะนี่ก็เป็นการสร้างกำลังใจวันนี้เป็นลาบัมบ้านะครับที่จะเอามาฉายให้ชมก็คือชีวิตของลิชี่วาเลนซ์นะหลายคนที่มีโอกาสได้ติดตามก็ไปตามชมกันต่อนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงที่2นะฮะเราก็กลับมาเข้าสู่ช่วงชีวิตคิดบวกกับ The Musical Talk by สวัสดิ์ช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงเปิดโลกสนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ02714-8888ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปตาพ่อครัว by NK Food Isuzu Mil X รุ่นพิเศษ The Onyx น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์
1545เข้ามาในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเชิญคุณผู้ฟังไปฟังต่อนะฮะเพื่ออรรถรสแห่งการฟังที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเชิญครับครับในวัยเด็กเนี่ยนะครับผมมีเงินใช้จากการทำงานแม่จะให้มาพ่อจะให้มาเนี่ยนะฮะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับก็50บาทผมซื้อโลนาฬิกาเรือนแรกเนี่ยนะครับก็ผมเดินข้ามถนนไปทุกครั้งที่ทุกวันเลยเนี่ยนะครับผมจะผ่านร้านขายนาฬิกาทางซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นร้านโรเล็กซ์นะฮะในแถวบ้านผมตรงข้ามก็คือโมทัยนะครับก็ขายนาฬิกาเหมือนกันนะผมมองนาฬิกาอยู่ทุกวันจนกระทั่งเนี่ยนะเท่าแก่ก็ทนไม่ไหวก็บอกไอ้ตีเข้ามาดินะฮะก็ให้ผมมองนาฬิกาตราธนูตราลูกศรครับก็คือเฟลก้าซื้อมา300บาทถามผมว่าจะให้ได้อาทิตย์เท่าไหร่ผมบอกให้ได้อาทิตย์ละประมาณ20บาทเขาก็โอเคให้ผมใส่เฟลก้านะครับเรือนนั้นยังอยู่ที่บ้านเลยนะครับเฟลก้าลูกธนูเพราะฉะนั้นในตอนช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเราก็มีงานนะฮะก็คือจัดฉากละครแล้วก็ช่วยดาราหนังดาราละครแล้วก็ซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อขนมปังในปอในเสียในเซ้งนะครับซื้อมาให้ดาราผมรู้จักดาราเกือบทุกคนเหลือเชื่อเลยนะครับตั้งแต่สุพรรณบุรณพิมพ์พันนีสำเร็จประสงค์แล้วก็รัตนาพรพี่แดงอินทรกำแหงเล่นเรื่องนางไพรสวยๆนะครับสุรสิทธิ์สัตยวงศ์สวัสนาจินดาฉลองสิมาเสถียรแม้กระทั่งพี่พจนีโปร่งมณีที่เล่นแม่ศรีเรือนกับคุณสมควรกระจ่างศาสตร์เพราะงั้นในเด็กเนี่ยนะฮะผมรู้จักละครแล้วก็มาคิดดูบางทีเสียหน้านะฮะเราจะให้เด็กซอยอื่นมาขายตั๋วละครได้ยังไงผมก็ซื้อตั๋วละครมาขายตั๋วนอกสมัยก่อนเนี่ยนะครับผู้หญิงผู้ชายไปดูละครเนี่ยนะครับเขาแต่งตัวเท่มากไม่มักง่ายเหมือนอย่างวันนี้นะฮะแต่งตัวราตรีสั้นราตรียาวไปดูละครนะครับวันนี้เนี่ยนะครับรสนิยมของคนเรามักง่ายกันทุกวันสมัยก่อนนี่โอ้ very classyนะครับนี่คือแรงผลักดันอย่างหนึ่งมานั่งแรงผลักดันก็คืออะไรอย่าให้กูมีเงินกันแล้วกันกูจะแต่งแบบนี้พี่ช้าพี่เขยผมมาจีบพี่สาวผมเนี่ยสมัยก่อนมีแต่รถเมกันเดี๋ยวก็ขับโอสโมบิลปอนเตียกมาผมก็ช่วยเช็ดแล้วผมก็คุยกับสาบานกับตัวผมอย่าให้กูมีเงินเนี่ยนะกูจะซื้อมั้งกูจะต้องมีวันนี้ก็มีร้อยกว่าห้าสิบร้อยหกสิบกว่าคันไม่เคยซื้อรถใหม่ในชีวิตนะครับ